จีนกับตุ๊ดจีนมันต่างกันตรงไหนเนี่ยอุ้ยศาสตร์อันนึงศาสตร์กับอันนึงตุ๊ดคำว่าศาสตระถ้าภาษาบาลีเนี่ยแปลว่าฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยใบไม้ร่วงกันจะมาละปีหนึ่ง12เดือนใช่ไหมค่ะ1 2 3เป็นสปริงนะคะ4 5 6ก็จะเป็นซัมเมอร์แล้วว่า7 8 9ก็จะเป็นออทเทิม10 11 12วินเทอร์เมืองจีนมี4ฤดูศาสตระก็คือแปลว่าออทเทิมศาสตร์มาแล้วฤดูใบไม้ร่วงของเราแล้วเราทำไมเราต้องไหว้บรรพบุรุษเชือดเป็ดเชือดไก่หนงเข่งหนงเทียนแล้วก็หนึ่งกล้วยก็เหมือนตุ๊ดจีนทำไมมันแต่เอียล่ะเหมือนกันcompletely ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิงเพราะว่าศาสตร์จีนเป็นตรงกลางพอดีกลางปีถ้าตุ๊ดจีนคือตอนสิ้นปีจะไปเกี่ยวกับต้นปีก็คือวันปีใหม่ของจีนไงตุ๊ดจีนคือปีใหม่อันนี้คือกลางปีกลางปีเนี่ยยังร้อนอยู่นะขณะยังร้อนกำลังจะสิ้นร้อนละกำลังจะหมดร้อนแล้วจะเข้าหนาวละช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่นรกเปิดนรกเปิดเปิดตั้งแต่เดือน6กับเดือน7เปิด2เดือนนรกเปิดทำไมอ่ะก็เหมือนฝรั่งไงฝรั่งก็ต้องมีฮาโลวีนนี้ฝรั่งเนี่ยปีนึงเปิดวันเดียวนะแต่จีนใจปั้มจีนนี่ใจกว้างเปิดจริงปีละ2เดือนเป็นเทศกาลผีเพราะฉะนั้นเนี่ยศาสตร์จีนจะไม่มีการอวยพรแฮปปี้ศาสตร์จีนไม่มีเป็นเทศกาลเดียวที่ไม่อวยพรกันแล้วทุกคนจะต้องสำรวมเห็นไหมวันเนี้ยคนเนี้ยใส่สีแสบแป๊ดแป๋นอาจารย์ไม่รู้ต้องใส่สีสำรวมฉันใส่สีผิดใช่ไหมถ้าฉันถอดดีกว่าอย่าเพิ่งเลยเดี๋ยวอุจจาร เอาล่ะค่ะ